บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจสดับศีลห้าพร้อมเพียงกันขอเรียนเชิญครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะมาพันเตทิตาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิทั้งสมาธิยามิสมาธิยามี